ที่ชัยภูมิครับมีคุณแม่เนี่ยอายุประมาณ56ประกาศตามหาลูกสะใภ้ทันทีเพราะลูกชายวัย27ดวงเฮงถูกหวยมา12ล้านเนี่ยนะครับแล้วกว่าจะโชคดีแบบนี้ต้องเจอเรื่องมาก่อนนะแม่เล่าบอกตอนแรกลูกชายทำงานเป็นแบบคนงานก่อสร้างอยู่ในตัวเมืองชัยภูมินะครับเนี่ยคนนี้นะฮะจนเหลือเงินติดตัวอยู่แค่ 1,000 บาทก็เลยไม่รู้ทำยังไงเสี่ยงโชคดูแล้วกันเอา 1,000 เนี่ยไปวัดดวงเลยป้าคนก็โอ้โหเป็นคนใจถึงอ่ะเป็นเราอ่ะเป็นคนใจถึง 1,000 บาทเราจะทำไงนะเหลือ 1,000 บาทเราจะทำไงเป็นผมก็คงซื้อไข่นะไข่กินมาม่าก่อนอันนี้เขาแบบวัดดวงเลยดวงมันจะมานะถูกรางวัลที่1เฉยเลยเต็มๆ2ใบนะครับเงินจาก2ล้านใช่ครับมีลูกสะใภ้แวบเดียวหมดนะใช่ดิยิ่งลูกสะใภ้เป็นแบบหนูเนี่ยวันเดียวก็หมดแล้วคุณแม่5ล้านหนูก็ทำหน้าแล้วค่ะเออเนี่ยแต่เขาบอกว่าเงินจากการถูกหวยเนี่ยจะแบ่งไปทำบุญแล้วลูกชายก็แบ่งไว้ใช้จ่ายแต่เรื่องที่แม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคืออยากอุ้มหลานนี่แหละเลยถึงโอกาสตามหาเมียให้ลูกซะเลยอย่าเลยแม่เก็บ12ล้านใช้แวบเดียวก็หมดใช่